สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะคะขาดลอยญี่ปุ่นไล่ถล่มมองโกเลีย14-0ศึกคัดบอลโลกยูยะโอซาโกะซัดแฮตทริกพาญี่ปุ่นถล่มโหดมองโกเลียขาดลอย14-0ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม Fศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม F เมื่อวันที่30มีนาคมทีมชาติมองโกเลียเล่นในสนามกลางฟุกุดะเดนชิอารีนาพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ลงสนามในฐานะทีมเยือนโดยเกมนี้ซามูไรบูสหว่างทาคุมิมินามิโนะไดจิคามาดะและยูยะโอซาโกะนำทัพผลปรากฏว่าซามูไรบูสถล่มเอาชนะไปได้ขาดลอย14-0จากประตูของยูยะโอซาโกะที่ซัดแฮตทริกนาทีที่23 55และ90ทาคุมิมินามิโนะนาที13ไดชิคามาดะนาที26ฮิเดมาสะโมริตะนาที33คลาสเอเดเนทูย่าทำเข้าประตูตัวเองนาที39โชอินางากินาที68และ90บวก3จุนยะอิโตะนาที73และ79เคียวโกะฟุรุฮาชินาที78และ86รวมถึงทาคุมะอาซาโนะนาที90บวก1จากผลดังกล่าวทำให้ญี่ปุ่นเก็บเพิ่มเป็น15คะแนนจาก5นัดรั้งตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่มส่วนมองโกเลียมี3คะแนนจาก7นัดอยู่อันดับสุดท้ายสำหรับสกอร์14-0เป็นสถิติชนะสูงสุดของญี่ปุ่นในรอบคัดเลือกทำลายสถิติเดิมในฟุตบอลโลก1998รอบคัดเลือกที่เคยชนะมาเก๊า10-0